ตอนนี้ก็มาถึงในส่วนที่ภาคผู้ประกอบการซึ่งวันนี้เราก็มีโอกาสดีที่ได้รับความกรุณาจากท่านและทั้ง3ท่านนะครับมาจากทางด้านบริษัทแปลนครีเอชั่นท่านหนึ่งก็คือคุณวิมลท่านคุณภาคภูมิก็ทางเบทาโกรก็เจ้าพ่อเรื่องอาหารอยู่แล้วนะครับอันนี้คงไม่เกี่ยวอะไรก็รถไฟความเร็วสูงนะผมไม่ได้พูดเกี่ยวกับคุณปรีชาก็ทางด้านของเวสเทิร์นดิจิตอลนะครับที่ผมว่าเอาทางด้านอุตสาหกรรมก่อนดีกว่ามั้งเพราะว่าจะได้ส่งต่อกับทางด้านของอาจารย์เนี่ยนะครับเอาทางด้านของทางเวสเทิร์นก่อนดีไหมเมื่อก่อนก่อนนะครับทางแปลนครีเอชั่นก่อนกันนะครับเชิญครับว่าทางผู้ประกอบการมีมุมมองในเรื่องนี้ยังไงครับเตรียมความพร้อมอย่างไรครับก็ขอบคุณอาจารย์นะบริษัทแปลนครีเอชั่นก็เป็นบริษัทของคนไทยนะครับแล้วก็ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นนะคือผมเห็นโจทย์ว่า AEC เนี่ยผมว่ามันใกล้เคียงเพราะว่าแปลนทอยเนี่ยทำของเล่นใช้วัตถุดิบก็คือไม้ยางพาราซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยพื้นที่การปลูกเนี่ยในประเทศไทยในมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยถือว่าติดอันดับในโลกนะแล้วตอนนี้ก็กำลังจะขยายไปในพม่าในกัมพูชานะครับซึ่งผมว่าอันนี้น่าจะเป็นวัตถุดิบของภาคการผลิตถ้าเราพูดถึง AEC เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่น่าจะพูดคุยกันนะแปลนทอยเป็นบริษัทของเล่นที่ใช้แรงงานแบบเข้มข้นนะก็คือลักษณะของผลิตภัณฑ์นี่มันต้องใช้แรงงานนะก็ต้องบอกว่าใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยแรงงานในประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนเร็วนะฮะคือพูดง่ายว่าเกิดการเข้ามาทำงานของแรงงานจากพม่าจากกัมพูชาจากลาวเนี่ยเยอะเนื่องจากแรงงานในไทยเองก็มีปัญหานะครับก่อนที่จะพูดถึงตรงนี้นะผมอยากจะเล่าให้ฟังนิดว่าแปลนทอยเกี่ยวข้องกับกรีนยังไงนะครับ30ปีที่แปลนทอยก่อตั้งเนี่ยเริ่มมาจากการมองว่าไม้ยางพาราซึ่งเป็นไม้เศรษฐกิจของคนใต้เนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยพอถึงครบอายุที่ตัดทิ้งน้ำยางเลยตัดทิ้งแล้วเผาทิ้งในแปลงปลูกนะครับซึ่งตอนนั้นไม่มีใครใช้ประโยชน์เพราะไม้ยางพาราเนี่ยเป็นไม้ที่มีแป้งมีน้ำตาลในเนื้อไม้เยอะก็จะง่ายต่อการเกิดมอดแมลงเชื้อรานะครับซึ่งแปลนทอยก็มองเห็นว่าน่าจะมาพัฒนาเป็นของเล่นได้นะก็เริ่มมีการนำไม้เนี่ยมาทำเป็นของเล่นไม้แล้วไปเปิดตัวในต่างประเทศซึ่งในยุโรปเนี่ยเป็นกลุ่มตลาดที่นิยมเล่นของเล่นไม้เยอะนะฮะเราไปตอนนั้นเนี่ยไม่ได้กรีดนะครับแต่ไปเพราะมีความได้เปรียบในเรื่องของต้นทุนนะเพราะไม้ถูกแทบจะได้ฟรีนะ30ปีก่อนเนี่ยแรงงานในประเทศก็ยังไม่แพงนะบวกกับการออกแบบที่พิถีพิถันการผลิตที่ให้มีคุณภาพเนี่ยเราก็เข้าไปในตลาดได้อย่างค่อนข้างที่จะง่ายแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วนะแต่ผ่านมาระยะหนึ่งเนี่ยความได้เปรียบตรงนั้นเนี่ยก็เริ่มหมดไปเพราะว่ามีคู่แข่งที่ก็ทำได้ถูกกว่านะคู่แข่งมาจากจีนที่ค่อนข้างที่จะมาแรงนะครับทำของเล่นได้ถูกกว่าเอามาขายเนี่ยถูกกว่าต้นทุนเราอะนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยทำให้แปลนทอยเองนี่ก็ต้องเริ่มหาความแตกต่างใหม่นะซึ่งกระแสในช่วง 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการพูดถึงเรื่องการผลิตที่รับผิดชอบต่อโลกต่อธรรมชาติต่อสิ่งแวดล้อมนะซึ่งเราก็ได้ทำเรื่องพวกนี้มาบ้างแล้วก็ทำให้ชัดขึ้นนะเช่นว่าไม้ยางพาราเมื่อก่อนช่วงแรกเนี่ยเอามานี่ก็ใส่เคมีเพื่อป้องกันรักษาเนื้อไม้แต่ตอนหลังเนี่ยเราก็ไม่ใช้นะในอุตสาหกรรมก็ใช้บอรอนคอมเปาล์นะพวกสารบอแร็กเนี่ยป้องกันแมลงแปลนทอยก็เลือกที่จะไม่ใช้ก็เหมือนปลูกผักไม่ต้องใส่สารเคมีนะแต่เราก็ใช้เทคโนโลยีอย่างอื่นนะสุดท้ายเราใช้ไมโครเวฟนะคือไมโครเวฟเนี่ยมันสามารถที่จะให้ความร้อนผ่านไปเนื้อไม้ในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยให้ความร้อนอย่างทั่วถึงฉะนั้นในไม้มีแมลงมีไข่แมลงหรือมีตัวอ่อนเนี่ยก็ตายหมดนะก็สามารถที่จะป้องกันปัญหานี้ได้นะครับเราใช้สีที่เป็นสีวอเตอร์เบสนะการใช้สีวอเตอร์เบสเนี่ยมันก็จะลดขยะที่มาจากกระบวนการผลิตนะซึ่งก็จะทำให้ในการกำจัดกากของเสียหรือว่าที่มาของวัตถุดิบเนี่ยมันก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเราใช้กาวที่ไม่มีสารฟอร์มาลีนอะไรต่างๆเนี่ยนะเยอะแยะก็ทำให้ความเป็นกรีนมันก็เริ่มเขียวขึ้นเขียวขึ้นนะครับในกระบวนการผลิตนะครับเมื่อกี้
มีการพูดถึงเรื่องพลังงานนะครับแปลนทองเมื่อก่อนเนี่ยทำของเล่นเอาไม้มาหนึ่งคันรถสิบล้อนะครับได้ของเล่นไปครึ่งคันนั่นเองอีกครึ่งคันเนี่ยกลายเป็นขี้เลื่อยขี้กบเศษไม้นะเพราะลักษณะการผลิตมันก็ต้องตักเอาส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไปนะมันไม่เหมือนพลาสติกที่ฉีดแล้วมันก็ได้รูปทรงใช่ไหมฮะแต่นี่เราต้องคว้านส่วนที่ไม่ต้องการทิ้งไปฉะนั้นมันก็จะเหลือเศษเยอะมากเป็นปัญหานะครับตอนนี้เราสามารถที่จะแก้ปัญหานี้ได้โดยเอาเศษไม้เนี่ยมาทำโรงไฟฟ้านะครับทำโรงไฟฟ้าพลังงานบริษัทที่จังหวัดตรังเนี่ยนะมีพนักงานประมาณ800คนนะใช้ไฟฟ้าเดือนหนึ่งนะครับค่าไฟนี่ประมาณเกือบ2ล้านบาทล้านกว่าบาทนะกำลังไฟฟ้าประมาณ2เมกะวัตต์แต่เราสามารถที่จะเอาเศษไม้จากการผลิตของเรารวมจากรากไม้กิ่งไม้ในสวนเนี่ยที่มีการตัดโค่นเอามาใช้ในการผลิตไม้แปรรูปเนี่ยสามารถตั้งโรงไฟฟ้าขนาด5เมกะวัตต์ได้1โรงนะพูดง่ายว่าโรงไฟฟ้าเลี้ยงโรงงานแปลนทอยได้แล้วก็สามารถที่จะขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ชุมชนตรงนั้นเนี่ยเกือบหนึ่งตำบลเนี่ยนะใช้ไฟที่มาจากการผลิตในท้องถิ่นนะครับในระบบตรงนี้เนี่ยเป็นระบบที่เรียกว่าระบบแก๊สไฟเออร์นะส่วนใหญ่ระบบเชื้อมวลเนี่ยก็จะเอาไม้เนี่ยมาต้มน้ำนะสิ่งที่น่ากังวลก็คือมันจะเกิดมีควันนะมีขมเหลวต้องใช้น้ำเยอะเพราะต้องไปแย่งน้ำจากแหล่งธรรมชาติแล้วก็จะมีขี้เถ้าเนี่ยเยอะแต่ระบบแก๊สไฟเออร์เนี่ยนะในประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีการผลิตหรือตั้งโรงไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์นะแปลนทอยเป็นบริษัทแรกนะแล้วก็จะเปิดอย่างเป็นทางการวันที่22เดือนเมษายนเนี่ยครับนะตรงกับวันเอิร์ธเดย์นะระบบนี้เนี่ยจะเป็นระบบที่เผาแบบระบบปิดนะคือเผาแบบคุมออกซิเจนก็จะเกิดแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะเกิดแก๊สมีเทนแล้วก็ไฮโดรเจนนะสามารถที่จะเอาแก๊สเนี่ยไปจุดเครื่องยนต์ได้โดยตรงฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีควันออกไปข้างนอกนะจะมีควันก็คือควันเครื่องยนต์นะฮะเครื่องยนต์ที่ปั่นกระแสไฟฟ้าแล้วก็แทบจะไม่ใช้น้ำเลยเพราะไม่ต้องต้มน้ำนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยสิ่งที่มันออกมาไม่ใช่ขี้เถ้ามันออกมาเป็นถ่านนะหรือว่าไบโอชาเนี่ยนะครับสามารถที่จะเอาไปแปรรูปไปอัดเป็นแท่งหรือว่าเอาไปผสมเพื่อที่ปรับปรุงดินอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โดยส่วนใหญ่มาจากแก๊สหรือมาจากถ่านหินเนี่ยมาใช้เศษจากการผลิตของเราเองนะอันนี้ก็เป็นการแก้ปัญหาเรื่องขยะนะแล้วก็กลับได้พลังงานขึ้นมานะครับรวมถึงสิ่งที่เราทำเล็กๆน้อยๆในโรงงานเช่นในโรงอาหารเนี่ยนะครับพนักงาน800คนทานอาหารเสร็จก็จะเหลือเศษอาหารเนี่ยนะครับเราก็ทำเป็นไบโอแก๊สนะเราแก๊สนั้นเนี่ยมาหุงข้าวให้พนักงานนะครับเรามีพิพิธภัณฑ์ในโรงงานนะเป็นพิพิธภัณฑ์ของเล่นให้เด็กในท้องถิ่นในจังหวัดหรือจังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็มาเยี่ยมชมนะครับเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์ผลิตกระแสไฟฟ้าแสงสว่างพัดลมความเย็นเนี่ยในพิพิธภัณฑ์รวมถึงน้ำดื่มน้ำเย็นๆเนี่ยเด็กมาเยี่ยมพิพิธภัณฑ์แล้วก็ได้ดื่มน้ำเย็นแล้วก็พี่เลี้ยงบอกว่าเนี่ยมาจากแสงแดดก็เป็นการสร้างความบันดาลใจให้เด็กนะได้เรียนรู้ว่าพลังงานเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งนะมาจากแสงแดดได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่แปลนทอยทำเรื่องกรีนนะถามว่าทำไปเพื่ออะไรนะฮะก็อย่างแรกเนี่ยตลาดหลักของเราเนี่ยอยู่ที่ยุโรปและก็อเมริกานะครับตลาดก็เรียกร้องในเรื่องการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมฉะนั้นการที่เราทำของเล่นเนี่ยไปแข่งเรื่องต้นทุนนะแข่งยากแล้วฉะนั้นเราก็ต้องสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ของเราด้วยการทำสิ่งที่เรียกว่าที่มาของเล่นที่ดีนะเด็กได้ของเล่นที่มีคุณภาพปลอดภัยไปพัฒนาเขาแล้วที่มาของเล่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยนะแต่สิ่งที่ทำทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะบอกด้วยปากเปล่านะมันก็ต้องมีการรับรองด้วยข้อกำหนดต่างๆนะอย่างแปลนทอยเนี่ยระบบการจัดการเราเนี่ยนอกจากระบบ ISO 9000 ISO 14000โอชาร์ด 18 SA 8000 อันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องกระบวนการดูแลธุรกิจนะให้ควบคุมทั้งคุณภาพความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็ผู้คนนะแต่เราก็ยังทำเรื่อง FSC นะเพราะเราใช้ไม้เนี่ยไม้เป็นไม้ยางพาราแต่ในตลาดในยุโรปอเมริกานี่เขาก็ไม่รู้หรอกว่าการปลูกยางพารานี่มันมีระบบการผลิตแบบไหน
ฉะนั้นการทำ FSC ก็คือการรับรองแหล่งการปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมายนะดูแลเรื่องผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านสังคมเนี่ยแล้วไอคอนนี้มันอยู่บนผลิตภัณฑ์มันก็สามารถที่จะเป็นเครื่องหมายในการรับรองที่มาของวัตถุดิบได้นะครับนะเราทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์นะครับก็ได้รับการซัพพอร์ตจากMTECเนี่ยนะครับก็ทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์นะแล้วก็บอกลูกค้าเราได้ว่าขบวนการผลิตของเราเนี่ยมันปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยไปมากน้อยแค่ไหนและตัวนี้มันเป็นตัววัดตัวหนึ่งที่เราต้องทำให้น้อยลงให้น้อยลงนะอันนี้ก็เหมือนเป็นความตั้งใจนะลูกค้าก็เห็นว่าการมาของเล่นที่เขาจะเอาไปเล่นเนี่ยมันไม่ได้มาเพราะกระบวนการที่ผลิตโดยทั่วไปแต่เป็นการผลิตที่ห่วงใยต่อสังคมนะอันนี้ก็ทำให้ลูกค้าที่เขาอยู่ในกลุ่มที่ให้ความสำคัญเนี่ยเขาก็จะเลือกซื้อสินค้าของเรานะครับคือไม่ได้มองเรื่องราคาอย่างเดียวแล้วล่ะนะก็จะมองในเรื่องของที่มาของการผลิตด้วยนะครับอันนี้ก็จะทำให้เราเปลี่ยนงั้นมาที่ไปในระดับอาเซียนเนี่ยเป็นทอยเราขายในอาเซียนเนี่ยอาจจะเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะแต่ก็มีตลาดนะครับแต่จุดสำคัญก็คือแหล่งการผลิตในอนาคตนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ที่บริษัทเนี่ย800คนก็เป็นพม่าเสียเกือบ300แล้วหายากครับรายงานยังดีอย่างดีพวกเรายังเป็น majority ครับคนมาในท้องถิ่นนี่ไปกรีดยางหมดเพราะยางราคาดีนะเคยปีก่อนเคยราคาปลาเข้าไปแบบ100เกือบ200บาทนะมีรายได้แบบออกรถกระบะกันแบบสนุกสนานเลยนะครับฉะนั้นก็ไปอยู่ในภาคการเกษตรยางพาราฉะนั้นคนงานหายากฉะนั้นผู้ผลิตนะอาจจะไม่ได้ทำของเล่นไม้แต่ว่าผมอาจจะพูดถึงบริษัทอุตสาหกรรมที่ใช้ไม้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเช่นเฟอร์นิเจอร์นะพวกทำเกี่ยวกับก่อสร้างอะไรเงี้ยนะครับก็อนาคตผมว่าอาจจะต้องมีการขยับขยายนะเพื่อที่จะไปหาแหล่งผลิตที่มีแรงงานนะด้วยแล้วก็มีวัตถุดิบด้วยนะครับแต่การที่เราจะไปเป็นแหล่งผลิตที่แบบเน้นต้นทุนต่ำอย่างเดียวนี่ผมว่าเราก็เหนื่อยฉะนั้นผมคิดว่าการที่ AEC จะโตเป็นศูนย์การผลิตที่มีศักยภาพเนี่ยนะคงแบบโตแบบทำผลิตภัณฑ์ที่ราคาต่ำอย่างเดียวนี่คงไม่ได้นะฉะนั้นการที่เราจะพยายามที่จะเอาเรื่องของการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการที่เราเป็นกรีนโปรดักชันเนี่ยผมว่าอันนี้จะเป็นข้อบวกนะในการที่เราจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในกลุ่มอาเซียนเนี่ยได้เหนือกว่าคู่แข่งแต่ถ้าพูดง่ายๆตอนนี้จีนเขาก็ยังแบบมีปัญหาในเรื่องข้อคำถามนะคุณผลิตมาโดยปลดปล่อยขยะให้กับโลกเยอะแยะนะถ้าเราจะเป็นแหล่งผลิตที่สำคัญเนี่ยผมว่าเราอย่าไปตามแบบจีนนะเราต้องสร้างความแตกต่างนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณพิมลครับเพราะว่าเราคงได้ฟังบอกว่าน่าสนใจนะคือจากประสบการณ์30ปีที่คุณนิมนต์ได้เล่าให้เราฟังเนี่ยบอกว่าก็น่าชื่นชมว่าพัฒนาเตรียมความพร้อมของกิจการของตัวเองมาได้อย่างเรียกว่าพร้อมที่จะลุยได้ทุกตลาดในโลกนะเพราะว่าเราต้องตบมือให้คุณวิมลหน่อยนะครับผมแหมเป็นตัวอย่างที่ผมเดินถามคุณวิมลนิดนึงว่าผมฟังไม่ทันไม่รู้ว่าโรงงานนี่อยู่ตรงไหนนะครับที่ทางใต้เนี่ยจังหวัดอะไรฮะอยู่จังหวัดโลครับอยู่จังหวัดตรังครับจังหวัดตรังจังหวัดตรังก็เป็นจังหวัดแรกที่ปลูกยางพารานะปลูกมา100กับ10ปีแล้วนะครับก็มีไอเดียที่จะอาจจะต้องย้ายโรงงานหรือไปเพิ่มโรงงานตามแหล่งผลิตที่ตอนนี้มันกระจายไปทั่วประเทศไทยหมดแล้วไม่ครับมีโรงงานทั่วหมดอ๋อปลูกยางนี่ปลูกทั่วประเทศแล้วแต่โรงงานไม่จำเป็นต้องไปอยู่ใกล้ใช่ไหมก็ไม่จำเป็นนะเพราะว่าการผลิตอุตสาหกรรมไม้เนี่ยคือที่ผ่านมานี่ส่วนใหญ่ก็จะแบบตั้งแต่ไปตัดโค่นมาแปรรูปอบแห้งแล้วทำเป็นผลิตภัณฑ์นะซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในพื้นที่หรือในบริษัทเดียวกันซึ่งมันก็จะทำให้การจัดการในเชิงของหลอดไซเนี่ยมันก็จะมีข้อจำกัดคือต้องทำหลายเรื่องทำยาวแล้วก็ต้นทุนต่อหน่วยก็จะสูงนะผมว่าถ้าอีกหน่อยเนี่ยฐานการผลิตนะมันไม่ได้อยู่แค่ประเทศไทยมันรวมถึงอาเซียนเนี่ยนะแล้วเราสามารถที่จะแบ่งการผลิตเป็นต้นน้ำปลายน้ำแล้วให้มีสเกลที่คุ้มต่อการผลิตเนี่ยอันนี้น่าสนใจใครเชี่ยวชาญเรื่องวัตถุดิบขั้นต้นก็ทำให้ต้นทุนต่ำนะใครถนัดเรื่องชิ้นส่วนนะชิ้นเล็กก็ทำชิ้นเล็กใครทำแบบหน้าโต๊ะชิ้นใหญ่ก็ทำไปนะแล้วก็
าจจะมา SMB หรือมาแพ็คกิ้งที่ตรงไหนสักที่หนึ่งซึ่งผมว่าอันนี้น่าจะสนใจเป็นจุดที่น่าสนใจที่จะทำให้ต้นทุนในการผลิตเนี่ยมันต่ำแล้วระบบการผลิตเนี่ยมันก็ไม่ไกลมันก็อยู่ในเขตภูมิประเทศที่ใกล้เคียงกันนะครับอีกคำถามนึงครับก่อนถึงคุณภาคภูมิไม่ทราบการบริหารจัดการเพื่อจะให้ได้มาถึงคุณภาพก็ดีหรือสิ่งแวดล้อมหรือว่าคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยทางบริษัทมีการบริหารจัดการด้านนี้ยังไงครับมีการตั้งเป็นคอมมิตตี้มามีการรีวิวอะไรกันยังไงพอจะเล่าให้เราฟังสั้นๆได้ไหมครับว่าเพื่อจะได้เป็นความรู้กับคนที่กำลังคิดว่าจะบริหารจัดการให้มันเป็นไปตามอย่างนี้ได้อย่างไรเนี่ยนะครับครับก็เริ่มมาจากแรงผลักดันก่อนก็คือเราก็ต้องการสร้างผลิตภัณฑ์เนี่ยไปแข่งกับของถูกนะแต่เราก็รู้มาตลอดว่าปัจจัยที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจซื้อเนี่ยอย่างแรกนี่ก็คือราคานะนี่ปฏิเสธไม่ได้ราคาถูกนะคุณภาพดีนะมีความน่าสนใจในเรื่องนวัตกรรมส่วนเรื่องการผลิตที่มาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยอยู่อันดับ4อันดับ5อันนี้เราต้องยอมรับปัจจัยข้อนี้ก่อนนะฉะนั้นการที่เราจะทำของให้มันกรีนเนี่ยคุณทำของกรีนแต่คุณแพงแบบแตกต่างกับคู่แข่งเนี่ยอย่างนี้ก็ขายยากนะคุณทำกรีนจริงแต่คุณภาพแบบสู้คู่แข่งไม่ได้อย่างนี้ก็ยากนะหรือคุณทำแต่ไม่มีความแปลกใหม่ไม่มีนวัตกรรมก็ขายยากฉะนั้นต้องมองเรื่องราคาเรื่องคุณภาพเรื่องนวัตกรรมเนี่ยให้ด้วยนะแล้วเราเอาความเป็นสีเขียวเนี่ยไปเสริมเนี่ยอย่างเงี้ยจะได้ฉะนั้นบริษัทก็ยึดหลักตรงนี้มาฉะนั้นเวลาทำเนี่ยเราก็ต้องไม่ทิ้งในเรื่องคุณภาพเรื่องต้นทุนในเรื่องนวัตกรรมการใส่สีเขียวเนี่ยเราแบ่งพื้นที่ในการพัฒนาเนี่ยเป็น3เรื่องนะเรื่องแรกก็คือเรื่องการได้มาหรือการออกแบบการเลือกใช้วัสดุฉะนั้นการออกแบบทุกครั้งเนี่ยก็ต้องเลือกวัสดุที่เป็นมิตรเพราะตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของตัวผลิตภัณฑ์นี่คือคีย์นะฉะนั้นนักออกแบบก็ต้องรู้จักmaterial ที่มันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการเลือกใช้กาวเลือกใช้ชนิดพลาสติกแพคเกจจิ้งอะไรต่างๆนะครับฉะนั้นเนี่ยอย่างไม้ยางพารานี่นะวัตถุดิบหลักเรานี่ก็เป็นไม้ที่มาจากการใช้ซ้ำหลังจากให้น้ำยางแล้วก็สามารถที่จะมาเป็นของเล่นได้อีกแล้วกระบวนการไม่ใช้สารเคมีในการป้องกันอย่างเนี้ยผมเรียกว่าเป็นการพัฒนาการออกแบบการเลือกใช้วัสดุนะฮะสองก็คือในกระบวนการผลิตเองนะฉะนั้นเราจะต้องมีมาตรฐานกำกับดูแลก่อนให้กระบวนการผลิตเนี่ยมันมีความสม่ำเสมออย่างที่ว่าใช้มาตรฐาน ISO หรือ14000หรือ18000อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในกระบวนการผลิตเนี่ยสิ่งที่มักจะเกิดขึ้นก็คือการใช้พลังงานนะการเกิดของเสียนะการความปลอดภัยชีวะทำไมในการทำงานฉะนั้นพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นกรอบที่แต่ละเรื่องเนี่ยเราก็สามารถที่จะพัฒนาให้มันของเสียน้อยลงนะลดการใช้พลังงานลงนะในโรงงานก็ต้องพยายามที่จะหาวิธีการลดการใช้พลังงานนะระบบแสงสว่างมอเตอร์ก็ต้องเลือกแบบที่มันนะประหยัดพลังงานอะไรต่างๆรวมถึงที่ผมเรียนว่าใช้พลังงานทดแทนนะครับแล้วเรื่องที่3เนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องนามธรรมหน่อยนะเราก็ต้องสร้างองค์กรเนี่ยให้สอดคล้องกับสังคมนะเราเป็นบริษัททำของเล่นเนี่ยเราก็ต้องมีจิตใจสีเขียวด้วยฉะนั้นคำว่าจิตใจสีเขียวเนี่ยก็ทำผ่านเรื่องของเราใช้ไม้ยางพารามาเป็นวัตถุดิบเราก็ไปสนับสนุนในการปลูกยางไม่ใช่ปลูกยางปลูกป่าเลยครับใช่ปลูกป่าเลยเพราะปลูกยางเกษตรกรก็ปลูกโดยภาวะเศรษฐกิจอยู่แล้วไปปลูกป่าไปสนับสนุนแล้วก็อีกเรื่องนึงเนี่ยเพราะว่าเราทำของเล่นเรามีความรู้ในเรื่องการพัฒนาของเล่นเราก็ไปทำของเล่นให้กับเด็กพิการนะเราไปเลือกเด็กพิการทางด้านสายตาเด็กตาบอดเด็กสมองพิการเด็กซีพีเนี่ยนะฮะและเด็กออทิสติกแล้วก็ใส่เสื้อตาไปด้วยนะใส่เสื้อตาไปด้วยเราก็ทำเรื่องนี้เพราะเรามีโรงงานเรามีความรู้ก็พัฒนาอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นการสร้างความรู้สึกที่ดีนั้นสามพื้นที่นี้มันก็ทำให้ความเป็นคลีนเนี่ยมันก็ชัดนะเวลาพูดคุณก็นึกถึงได้นะครับขอบคุณมากครับฝ่ายต้นเรื่องต้นจุลินกับทาง M-Tech นะผมว่าคงเป็นโรงงานเป้าหมายหรือกิจการเป้าหมายที่ M-Tech จะจัดอะไรครม.สัญจรใช่ไหมของทางกรรมการบริหารสัญจรไปอยู่เรื่อยๆนะก็ฝากเป็นโรงงานเป้าหมายด้วยนะครับ